สวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเมียฝรั่งชนบทมาเลยจ้าวันนี้มากินยำหูหมูนะคะเพื่อนๆนี่มาก่อนจะกินเดี๋ยวพาเข้าสวนไปเก็บผักก่อนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวไปเก็บผักกันเดี๋ยวค่อยมากินกันนะคะไปเก็บผักกันนี่นะคะผักเราก็ไม่มีอะไรมากเด็ดกินไปเลยเด็ดกินไปเรื่อยๆเนาะเด็ดเอาไปอ่อนๆโอ้ยกรอบเพื่อนๆกรอบมากๆเลยนี่ไม่น่าเชื่อเลยยาอากาศเย็นเป็นน้ำแข็งดินเป็นน้ำแข็งผักยังดีอยู่ไม่น่าเชื่อโอ้ยNow. ไปเอาผักชีผักชีก็ไม่ตายนะแต่ว่ามันเขาเรียกว่าอะไรมันเริ่มเขาเรียกว่ามันเริ่มเหนียวนะเพื่อนๆมันก็จะอยู่อย่างนี้แหละเดี๋ยวปีหน้ามามันก็จะมาเริ่มสวยใหม่ปีนี้มันไม่โตมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยมันกระเทินอยู่อย่างงี้นะเวลาต้องการต้มซุปต้มอะไรก็มาถอนเอารากมาถอนเอารากไปกินได้เลยยำหัวหมูยำหูหมูหนาวหนาวมาเก็บผักในบ้านต่อมะเขือเทศในบ้านต่อนี่นะคะมาเก็บผักในบ้านต่อนี่โอ้ยแค่เอามายังไม่ได้ไอ้นั่นเต็มยังไม่ได้ไอ้นั่นจริงๆจังๆนะเนี่ยยายเอาไอ้นี่มาเสียบไว้มันไม่ขึ้นยายก็เลยไปเอาหอมตัวนี้เห็นในสวนมันหลงเหลืออยู่นะเนี่ยเอามาเสียบไว้เฉยๆเอ้ยนี่ได้กินแล้วเพื่อนเห็นไหมมาเสียบไว้เฉยๆนะเนี่ยพอดีไปถอนไอ้นั่นสตรอเบอรี่ไปเห็นมันหลงเหลืออยู่ถอนมาไม่หมดไงยายก็เลยเอามาชิมๆไว้เฉยๆยังไม่ได้ทำเป็นจริงเป็นจังเดี๋ยวจะเอากระถางใหญ่มาหน่อยมาทิ้มไว้กินใบอย่างนี้เลยเนาะนี่โอ้ยหลุดโอ้ยหลุดอันนี้ก็ขึ้นใช่นี่นะคะขึ้นชัยไทยขึ้นชัยนะไทยขึ้นชัยเพื่อนๆนี่แหละไปนี่ผักเก็บทั้งในบ้านทั้งนอกบ้านนะคะนี่นะคะเพื่อนๆล้างผักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะล้างผักเสร็จเรียบร้อยหั่นเครื่องปรุงเสร็จเรียบร้อยหูหมูเอามาต้มแล้วเอามาหั่นเรียบร้อยอันนี้ก็ตำพริกเสร็จแล้วนะก็ทำการปรุงนะคะเพื่อนๆบีบมะนาวใส่ผงชูรสใส่น้ำตาลใส่น้ำปลาเหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดนะแต่ว่ายายจะใส่ปลาไปนิดนึงเนาะนี่เรามาปรุงกันบีบมะนาวลงไปนะคะใส่น้ำปลาใส่ผงนัวใส่น้ำตาลใส่น้ำปลาไปนิดนึงอ
เฮ้ยหมดแต่มองครกไม่ได้มองกล้องแซ่บสะเด็ดเลยว่าจะคลุกไม่ครบว่าจะครบไม่ครบครกมันเล็กไปเพื่อนเพื่อนเอาน้ำครีมราดลงไปเดี๋ยวค่อยมาคลุกกันนะคะเดี๋ยวจะเอาพริกเผาใส่ไปนิดนึงให้มันหอมๆ หน่อยไม่ใช่พริกเผาต้มยำนะคะเพื่อนๆพริกเผาซีใส่ก๋วยเตี๋ยวนะเดี๋ยวคลุกก่อนนะเนี่ยพริกเผาแบบเนี้ยอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบเนาะยายก็ทำไปของยายมั่วๆใครชอบแบบนั้นก็ใช้ใครชอบแบบไหนก็ทำไปแบบนั้นอันนี้ซีสันมันก็จะแบบเดี๋ยวก่อนนะอร่อยเพื่อนๆซีสันมันก็จะออกแดงๆเนาะใส่พริกเผาลงไปไปเสร็จแล้วกินกันเพื่อนๆยำหูหมูนะคะน่ากินไหมเพื่อนๆอร่อยอยู่นะมาจ้าเสร็จแล้วก็มากินกันนะคะมาเด้อเพื่อนๆกินง่ายอยู่ง่ายสไตล์ยายตานะคะอยากกินอะไรเข้าสวนลงใต้ดินเข้าสวนลงห้องใต้ดินไปเอาหัวหมูต้มแบบแข็งๆเลยนะเนี่ยตอนออกมาจากตู้ก็ต้มเลยหัวหมูจะเคี้ยวลำบากเลยเนาะหอมพริกเผาเพิ่งกินมาเมื่อวานบ้านเพื่อนวันนี้เลยนึกได้ว่ามีหัวหมูไม่รู้ว่าจะทำอะไรกินเนาะมีหัวหมูอยู่ก็เลยเอาหัวหมูมาทำกินซะเลยเป็นหน้ากากมันจะอร่อยกว่าเนาะมันอร่อยเหมือนกันแหละแต่ว่ามันหน้ากากมันจะนุ่มกว่าหน่อยเนาะมันไม่ค่อยแข็งเหมือนหูThank you.
พูดไม่จาแล้วพูดไม่ได้อันนี้มันต้องเคี้ยวนานเลยไม่มีเวลาพูดหูหมูนะมันต้องเคี้ยวนานแค่นี้แหละเพื่อนๆอันนี้มาชิมให้ดูนิดหน่อยเดี๋ยวยายกินต่อคลิปมันยาวแล้วกินข้าวเฝ้าหันมันชอบหลุดออกมาข้างนอกตัวนึงตัวมันเข้าส่วนผักแต่คงไม่เข้าหรอกเพราะเขาไม่อยู่ห่างกันหรอกน้ำองุ่นสดๆนะคะองุ่นสดๆแต่ผสมน้ำเยอะเลยยายใส่น้ำองุ่นแค่นี้เองใส่น้ำองุ่นแค่นี้แล้วก็ผสมน้ำแล้วก็ผสมน้ำแอปเปิลไซเดอร์เพราะว่าองุ่นมันหวานไปเนาะนี่แหละเพื่อสุขภาพไปแค่นี้แหละบายบายคิดถึงคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายตาด้วยนะคะ